ไปดูทางความเคลื่อนไหวของรัสเซียนะคะวลาดิเมียร์ปูตินค่ะผู้นำรัสเซียนะคะได้ประกาศลงนามในคำสั่งเพิ่มเจ้าหน้าที่ทหารค่ะนับเป็นการยกระดับกองทัพครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี2017แต่ว่าทหารเหล่านี้จะมาจากไหนนะคะติดตามจากคุณณัฐชาพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียที่ยืดเยื้อมายาวนานถึงครึ่งปีทำให้ทั้งยูเครนและรัสเซียสูญเสียกำลังพลไปมากพอสมควรค่ะล่าสุดผู้นำรัสเซียได้ลงนามยกระดับกำลังพลของประเทศครั้งใหญ่ไปติดตามกันค่ะสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generation ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียลงนามในคำสั่งเพิ่มเจ้าหน้าที่ทหารนะคะจากทั้งหมด 1.9 ล้านนายเป็นกว่า2ล้านนายขณะที่ปฏิบัติการทางทหารในยูเครนดำเนินมาครบ7เดือนโดยไม่มีสัญญาณค่ะว่าจะสิ้นสุดลงคำสั่งดังกล่าวจะมีผลในวันที่1มกราคมปีหน้าค่ะซึ่งจะทำให้กำลังพลรบแนวหน้าของรัสเซียเพิ่มขึ้นเป็นกว่า1ล้าน1แสนนายนับเป็นการยกระดับกำลังพลครั้งใหญ่ค่ะตั้งแต่มีการขยายกองทัพในปี2017สำนักข่าวเดอะการ์เดียนรายงานค่ะว่าหลายพื้นที่ทั่วรัสเซียได้เปิดรับสมัครกำลังพลโดยเสนอสัญญาระยะสั้นให้แก่ชายอายุ 18-60 ปีด้านหน่วยข่าวกรองของตะวันตกระบุว่าบริษัทเอกชนด้านการทหารอย่างแวกเนอร์กรุ๊ปนะคะได้เสริมแนวหน้าของกองทัพรัสเซียในขณะที่รัสเซียกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนกำลังพลส่วนสำนักข่าวอาจาซีร่าระบุไว้ค่ะว่าได้มีการยื่นข้อเสนอนิรโทษกรรมให้แก่นักโทษบางรายเพื่อแลกกับการเข้าร่วมกองทัพค่ะการลงนามดังกล่าวไม่ได้ระบุชัดเจนค่ะว่าจะเพิ่มกำลังพลด้วยวิธีใดแต่มีการออกคำสั่งให้จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมแก่กองทัพค่ะทั้งนี้ชายรัสเซียที่อายุระหว่าง 18-27 ปีต้องเข้าร่วมกองทัพเป็นเวลา1ปีแต่ส่วนใหญ่ได้อ้างข้อจำกัดเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพทำให้ไม่ต้องเข้าร่วมกองทัพขณะที่บางส่วนได้รับการผ่อนผันเนื่องจากกำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยค่ะในช่วงปีที่ผ่านมานะคะรัสเซียได้เพิ่มสัดส่วนของทหารรับจ้างควบคู่ไปกับการยกระดับกองทัพให้มีความทันสมัยและเพียบพร้อมก่อนที่ในวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารัสเซียจะเริ่มปฏิบัติการทางทหารในยูเครนโดยรัสเซียมีทหารสัญญาจ้างนะคะ 400,000 นายในจำนวนนี้ราว 140,000 นายเป็นกองกำลังภาคพื้นดินค่ะด้านผู้เชี่ยวชาญเขามองแบบนี้ค่ะว่าหากปฏิบัติการทางทหารในยูเครนยืดเยื้อจะทำให้กำลังพลที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะประคับประคองปฏิบัติการดังกล่าวและการลงนามครั้งนี้ยังเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความกดดันที่รัสเซียต้องเผชิญค่ะด้านกระทรวงกลาโหมของสหราชอาณาจักรระบุค่ะว่ารัสเซียได้สูญเสียกำลังพลราว1ใน3หลังจากที่เริ่มปฏิบัติการทางทหารในยูเครนในช่วงสัปดาห์แรกรัสเซียระบุว่าได้สูญเสียกำลังพลไป 1,300 นายและไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวอีกนะคะขณะที่ชาติตะวันตกคาดว่าตัวเลขที่แท้จริงเนี่ยอาจสูงกว่าที่ระบุไว้ถึง10เท่าค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเดอะการ์เดียนค่ะว่ารัสเซียอาจต้องเผชิญกับความยากลำบากในการเพิ่มจำนวนกำลังพลและการลงนามในครั้งนี้ยังเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทางการทูตของรัสเซียระบุกับ Financial Times ค่ะว่ารัสเซียยังไม่เห็นทางออกของความสัมพันธ์ทางการทูตในการยุติปฏิบัติการทางทหารในยูเครนและคาดว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีแนวโน้มยืดเยื้อขณะที่ยูเครนได้รับการสนับสนุนด้านอาวุธจากชาติตะวันตกและประกาศว่าจะยึดคืนพื้นที่ที่ถูกรัสเซียควบคุมกลับคืนมาให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณณัฐชาขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ